สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านผมวิสิตซิมเสรีวันนี้เราจะมาศึกษาบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตวันนี้เรามาถึงบทที่6แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มการศึกษาอขอให้เรามาขอก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้า พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมไปด้วยความรักโอ้พระบิดาเจ้าความรักของพระองค์นั้นมายังถึงพวกเราทุกคนแต่พวกเราทุกคนนั้นก็เนื่องจากถูกความมืดของความบาปนั้นบงังจนกระทั่งว่าเราอาจจะมีหลายคนอาจจะไม่รู้สึก และไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงความรักของพระองค์ได้พระบิดาเจ้าขอให้วันนี้เป็นวันที่เราสามารถที่จะนำความรักของพระองค์นั้นมาให้กับทุกคนให้ทุกคนได้เห็นว่าพระองค์นั้นมีความรักต่อเราทุกคนแล้วพระองค์จึงเปิดเผยอนาคตว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรขอให้พระองค์ทรงปโปรดให้เรามีความเชื่อในพระวจนะของพระองค์ พระบิดาเจ้าขอให้พระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตอยู่ด้วยเปิดใจิตใจของเราให้เรารับเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์พึงปรารถนาพระบิดาเจ้าขอสรรเสริญกราบทูลพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับผมยังมีไฟอยู่นะครับยัง รู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าขอ,าขอให้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะแบ่งปันอะไรวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจักรวาลน,นะครับมหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจักรวาลจะมีข้อเสนอให้เราดูกันนะครับเราวันนี้เรามาเสนอโรงเรียนวันสบาโตบทที่6บทที่6นี้เรามาถึงหัวข้อที่บอกว่าประชากรของพระเจ้าที่ได้รับการประทับตรานะครับ ประชากรของพระเจ้าที่ได้รับการประทับตราพูดถึงการประทับตราเนี่ยก็ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็รู้ว่าการประทับตรานี้ก็ประทับเพื่อที่ว่าพระเจ้าจะได้เป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของในผู้ที่ถูกทับตรานะครับการทับตรานี้เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายคือ การทรับตาของพระเจ้าเลยเราก็เป็นชนชาติชนพลเมืองของพระเจ้านะครับอขอให้เราดูข้อควรจำนะครับขอให้เราดูข้อควรจำของบทวันนี้ข้อควรจำในวิวันบทที่7-14ข้อ14ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าข้าท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่าคนเหล่านี้คือคนที่มีมา จากความทุกขเวทนาครั้งใหญ่พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโรหิตของพระเมสโบดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาดนะครับขาวสะอาดอข้อพระธรรมคัพปีข้อควรจำข้อนี้นก็ก็ระบุคือเหมือนคือ,อพูดจะกล่าวถึงผู้ที่ถูก ทับตานะครับถูกประทับตาบอกว่าเป็นคนที่มาจากความยากลำบากนะครั้งยิ่งใหญ่ความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าได้บอกว่าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเนี่ยจะมีความยากลำ,ลำบากมากสำหรับทุกคนไม่ใช่สำหรับบางคนเท่านั้นเองคือทุกคนจะต้องผ่านความยากลำบากเมื่อผ่านความยากลำบากแล้วเนี่ย ก็เหมือนกับเป็นการฝัดล่อนนะครับฝัดล่อนดูว่าใครที่สามารถที่จะอดทนแล้วก็ยังยึดซื่อสัตย์ยังยึดมั่นอยู่ในพระเยซูเนี่ยก็จะก,ก็จะได้รับเป็นเป็นผู้ที่เรียกว่าใส่ชํำระเสื้อขาวของเขาคือคือพูดถึงว่าได้รับ เสื้อคุมของพระเยซูซึ่งเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีที่บริสุทธิ์นะครับในนี้บอกว่าด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปรดกจนขาวสะอาดนะครับคือผู้ที่อดทนแล้วก็ได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากนะครับในนี้บอกว่าข่าวสารของการเปิดตราทั้ง7แสดงว่าทุกคนที่อ้างว่าเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์ได้รับพระพร สำหรับความซื่อสัตย์นะในขณะเดียวกันเนี่ยหรือการแช่งสาบสำหรับความไม่สัตซื่อนะคือเอ่อคือเรียกว่าพอพอเปิดตราทั้ง7แล้วเนี่ยคือตราทั้ง7นี้คือสำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยไม่มีความเชื่อในพระเยซูเนี่ยก็จะกลายเป็น สิ่งที่เรียกว่าสาบ,บแช่งกลายเป็นคำสาบแช่งะนะครับแล้วทีนี้ในนี้คือมันตราที่ดวงแรกพลนาถึงการลงวินัยของพระเจ้าเพื่อปลุกให้ตื่นจากความเฉยชาด้านวิญญาณของพวกเขาคือ,อตราที่เปิดออกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับ2ด้าน2หน้านะครับหน้าหนึ่งเนี่ยก็คือ,อจะเป็นที่ปลุกตื่นนะปลุกตื่นผู้ที่เฉ่ยชาหมายความว่าความเชื่อเนี่ยคือความเชื่อ,อค่อนข้างจะเย็นลงนะครับผู้ที่เฉยชาเนี่ยก็ปลุกตื่นนะครับซึ่งจะนําพวกเขาสู่ชัยชนะเมื่อปลุกตื่นแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่ว่าให้พวกเขาตื่นขึ้นมา แข็งแรงในความเชื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะได้รับชัยชนะกระนั้นประชากรของพระเจ้าได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะความอายุติธรรมคือความไม่ยุติธรรมนะที่เกิดขึ้นเนี่ยความไม่ยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับโดยเฉพาะผู้ที่ออกประกาศพระนามของพระเยซูแล้ว จะถูกกดขี่ขอมเมงจากผู้ที่ไม่มีความเชื่อนะครับในนี้บอกว่าไม่พวกนั้นเนี่ยจะใช้วิธีต่างๆซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยุติธรรมเป็นการที่ไม่ใช่ยุติธรรมและการกดขี่จากชาวโลกที่ไม่เป็นมิตรกับพระกิตติคุณเช่นกันเมื่อมีการแกะตราดวงที่หกพระเจ้าทรงพร้อมจะจัดการ กับเหล่าคนที่ทำร้ายประชากรของพระองค์นะพระเจ้าจะจัดการจัดการนี่พูดถึงว่า,าพิพากษาพวกเขาแล้วก็ได,ได้ได้เห็นโทษของพวกเขาแล้วก็พระเจ้าก็มีวิธีจะจัดการกับพวกเขาแล้ววิวรณ์บทที่7เป็นเหมือนการหยุดพักสลับฉาการะหว่าง ตราดวงที่6และที่7นะบทที่7นี่เรามาถึงระหว่างตาดวงที่6กับที่7ตราดวงที่6นนำเราไปสู่การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์นะตราดวงที่6แล้วในนี้บอกขณะที่เราคนชั่วเผชิญกับการพิพากษาวิวรณ์บทที่7ตอบคำถาม วิวันบทที่7ตอบคำถามของพวกเขาเกี่ยวกับใครจะยืนอยู่ได้ในวันที่พระพระคริสต์เสด็จกลับมาเพราะว่าการที่พระคริสต์เสด็จกลับมานี้คือเรียกว่าเป็นเป็นการปิดประตูมหาธิคุณนะปิดประตูคือไม่มีการไม่มีการเปลี่ยนใจว่าจะ กลับมาเชื่อพระเยซูอะไรคือเรียกว่าหมดสิทธิ์แล้วนะครับเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยทุกคนนะ่ะผู้ที่ชอบธรรมก็จะเป็นผู้ที่ชอบธรรมต่อไปผู้ที่อธรรมก็จะเป็นผู้ที่อธรรมต่อไปหมดสิทธิ์แล้วนะครับใครจะยืนอยู่ได้ในวันที่พระคริสต์เสด็จกลับมาคําตอบคือเหล่าคนที่ได้รับการประทับตราแล้วนะครับแล้วในนี้บอกว่าคนประทับตราตอนนั้นเนี่ย มีจำนวน1,44,000คนในหนังสือวิวับ์บทที่7บอกถึงผู้คนในช่วงวาระสุดท้ายก่อนหน้าการเสด็จกลับมาครั้งที่2นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันถึงเรื่องใครหรือที่เป็น1,000 0แที่เป็นจำนวนอยู่ใน1,44,000คนแล้วก็เรามีหวัง จะอยู่ในจำนวนนั้นหรือเปล่านี่เป็นคำถามแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในนี้บอกว่าในลักษณะอุปนิสัยของพวกเขาบอกให้ทราบในวิวร์บทที่14ข้อ1ถึงข้อ5นะครับวิวรบทที่14ข้อ1ถึงข้อ5ให้เราเดี๋ยวผมจะอ่านเปิดอ่านดูนะครับในนี้บอกว่า อุปนิสัยลักษณะนะฮะเรามาดูกันว่าอุปนิสัยลักษณะของคนเหล่านี้เนี่เป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะได้ถามตัวเราเองว่าเราเป็นมีอุปนิสัยลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าใกล้เคียงกับคนเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าหากว่าใกล้เคียงก็แสดงว่าเราด้วยก็จะ,ะ,จะคือเราด้วยก็ถูกประทับตราใช่ไหมครับ ประทับตาคือเป็นชนชาติเป็นชนชาติของพระเจ้าให้เรามาเปิดอ่านหนังสือวิวร์บทที่14นะครับถ้าหากว่าท่านมีพระธรรมคัมภีร์ผมกอ็อยากจะ,ะชวนชวนอยากจะหนุนใจให้ท่านเปิดอ่านด้วยนะครับหนังสือพระธรรมคัมภีร์บทที่14ให้เราเปิดอ่านกันนะครับบทที่14 บทที่14เริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งนะครับเราจะอ่านเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งในนี้บอกว่าข้าพเจ้าได้แลดูเห็นพระเมสโโรดกนั้นทรงยืนอยู่ที่ภูเขาซีโอนพระเมสโโรดกก็ทราบดีว่าเป็นพระเยซูนะครับอยู่บนยืนอยู่บนเขาซีโอนและผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจำนวนแสนสี่หมื่นสี่พันคนที่มีพระนามของพระองค์และ พระนามพระบิดาของพระองค์เขียนไว้ที่หน้าผากของเขาน,ะนี่คือมีชื่อถูกเหมือนกับถูกประทับรานะครับและข้าพเจ้าได้ยินเสียงมาจากสวรรค์ดุดเสียงน้ำเป็นอันมากและดุดเสียงฟ้าร้องสนัน่นและข้าพเจ้าได้ยินเสียงพวกดีดพินกำลังบรรเลงอยู่คนเหล่านั้นร้องเพลงาราวกับว่า เป็นเพลงบทใหม่ต่อหน้าพระที่นั่งนะนี่พูดถึงอยู่บนแผ่นนิสวรรค์นะครับต่อหน้าพระที่นั่งและต่อหน้าสัตว์ทั้งสี่นั้นคราวก่อนเราก็ได้ศึกษาแล้วบอกว่าในที่ประทับของพระเจ้านั้นมีสัตว์สี่ตัวนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็น,ปนผู้ที่อารักขานะครับ และต่อหน้าพวกผู้ปกครองและมีผู้ปกครอง24ท่านจำได้ไหมครับและไม่มีใครสามารถาเรียนเพลงบทนั้นได้เว้นไว้คนแสนสี่หมื่นสี่พัคนนั้นที่ทรงถ่ายไว้แล้วจากแผ่นดินโลกเพลงใหม่เพลงบทใหม่มีคนเหล่านั้นเท่านั้นที่ร้องได้นะครับคนอื่นร้องไม่ได้คนเหล่านี้เป็นคนที่ มิได้มีมนทินกับผู้หญิงมีมนทินกับผู้หญิงก็ล่วงประเวณีกับผู้หญิงอันนี้เนี่ยจะแปลได้จะแปลได้สองแง่นะครับแง่หนึ่งก็คือทางด้านร่างกายทางด้านล่วงประเวณีนะครับแล้วอีกแง่หนึ่งก็คือล่วงการล่วงประเวณีทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในนี้บอกว่าเพราะเขาเป็นพวกพรมจารี และพระเมสโบดกนั้นสเสด็จไปข้างไหนคนเหล่านี้ก็ตามสเสด็จไปอันนี้คือบุคลิกลักษณะของผู้ที่บอกว่าอยู่ใน1,44,000คนนะครับก็มีลักษณะอย่างนี้ก็คือพระเยซูอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่ที่นั่นเขาก็ไปที่นั่นนะฮะจึงเลยเอาเอาข้อความเหล่านี้เนี่ย เป็นเหมือนกับมาตรฐานลองดูซิว่าไปวัดดูว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะครับในนี้บอกว่าคนเหล่านี้ทรงไถ่ออกจากถ้ำกลางมนุษย์เป็นผลแรกถวายแด่พระเจ้าและแต่พระเมสโบรดกนั้นอันนี้เป็นผลแรกอย่าลืมถ้ามีผลแรกแล้วก็คงจะมีผลที่สองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พอจะเห็นออกมา บ้างแล้วว่า1 4 4่0 0คนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นจำนวนสัญ,ญลักษณ์เป็นไม่ใช่เป็นจำนวนที่เรียกว่าจบจำกัดไม่ใช่คือเดี๋ยวเราจะอ่นอีกว่า144000คนนั้นเป็นแค่ตัวแทนนะครับแล้วในนี้บอกว่าไม่มีคำมุสาในปากเขาเลยเขา นจากด่างพร้อยแล้วไม่มีคำมุสาคำมุสานี่สำคัญมากมีคำเรียกว่าคำมุสาเล็กคำมุสาใหญ่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าการมุสาเล็กๆน้อยๆเนี่ยคงไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือจะเป็นมุสาเล็กมุสาใหญ่มุสาน้อยมุสาใหญ่เนี่ยก็ เป็นอะไรทั้งนั้นนะครับในนี้บอกว่าในไม่มีคำมุสาในปากเขาเลยไม่มีคำมุสาในปากเขาก็คำมุสาแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่มีนะครับเขาพ้นจากดังพร้อยแล้วคือเพราะว่าการมุสานี่เป็นการที่ทำให้เปลือกเปื้อนด,ดังพร้อยนะครับและข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งบินไปตลอดทั่วท้องฟ้านำกิตติคุณอันเจริญเป็นนิด ไปประกาศแก่ชนชาวโลกทั้งปวงแก่ทุกประเทศทุกชาติทุกภาษาและทุกขณะและทุกขณะท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่าจงเกรงกลัวพระเจ้าอันนี้เราเราก็อ่านมาถึงที่เรียกว่าข่าวสารของทูตข,ของทูตสวรรค์สามองค์นะครจงเกรงกลัวพระเจ้าและถวายเกียรต,ติยศ แต่พระองค์เพราะว่าเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษานั้นมาถึงแล้วและจงบูชาพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นเดินโลกและทะเลและทาาน้ำทั้งหลายอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดด้วยว่าเราได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าที่ว่าเราจะอยู่ในในใน,ในเรียกว่าในคนของเป็นคนหนึ่งของพระเจ้าหรือเปล่า ในนี้คือพูดถึงให้เรามาดูอีกสักหน่อยว่าเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่เป็นคนของพระเจ้าเนี่ยในหนังสือสองเปโตบทที่3มข้อ14บอกว่าเหตุฉะนั้นพวกที่รักเมื่อท่านทั้งหลายยังยังคอยสิ่งเหล่านี้อยู่คอยสิ่งเหล่านี้ก็คือ คอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูท่านก็จงอุตสาห์ให้พระองค์ให้พระองค์ทรงพบท่านทั้งหลายมีใจสงบปราศจากมนทินและข้อตำหนิปราศจากมลทินและข้อตำหนิคืออย่าให้เรามีข้อตำหนิใดๆทั้งสิน้นถ้าแน่นอนทีเดียวกันที่บอกว่าข้อตำหนินี้ก็คือการผิดพลาดถ้าหากว่า เรารู้ตัวว่าเราผิดพลาดนั้นก็รีบขออธิษฐานขอให้พระเจ้าอาภัยโทษให้นะครับ mm hmm. เพื่อว่า,าเมื่อเราขอพระเจ้าอาภัยแล้วเราก็จะจะไม่มีข้อตำหนิอีกนะครับอันนี้คือเรียกว่า,าผู้ที่ผู้ที่ติดตามพระเยซูติดตามพระเมสสโภดกแล้วทีนี้ยังมี ในหนังสือยูดาบทที่อยากให้ท่านเปิดอ่านด้วยกันนะครับในหนังสือยูดายูดานี้มีหนังสือแค่บทเดียวนะครับอ,อยู่ระหว่างพระธรรมวิวรณ์กับยนกับหนังสือยอนฉบับฉบับที่สฉบับต้นที่2และที่สนะอยู่ระหว่างนั้นยูดาบทที่2 4 2 5บอกว่าแต่พระองค์ ผู้ทรงสามารถคุ้มครองไม่ให้ท่านล้มลงและนำท่านเข้า,าเข้าสู่เบื้องพระพักอันเปี่ยมด้วยพระเกียรติิริอย่างปราศจากตำหนิและด้วยความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวงคือพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่พระเจ้าผู้ทรงดำรง ตลอดมาทุกยุคในอดีตในปัจจุบันและสืบสืบไปเป็นนิดอันนี้คือเรียกว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่คอยช่วยไม่ให้เราล้มลงนะะโอเคแล้วก็ยังมีหนังสือพระธรรมคัมภีร์เทสโลนิกาบทที่สอง ข้อ10และข้อ11ขอให้ท่านเปิดดูนะครับหนังสือเทสโลนิกาบทที่2ข้อ10และข้อ11ในนี้บอกว่าและอุบายอาธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รับความจริงเพื่อจะรอดได้คือคนที่จะพินาศนั้นคือมีอุบายนะอุบายอาธรรมคือ อุบายนี่ไม่ใช่เป็นเป็นของจริงนะครับอุบายนี่หลอกลวงนะครับอบอกว่าอุบายและอาธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศนะขอให้เราอย่ามีอุบายหลอกลวงอะไรทั้งสิน้นอันนี้เนี่ยก็ต้องเนื่องจากว่าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับในนี้บอกว่าเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รับความจริงเพื่อจะรอดได้ เ uh, พราะฉะนั้นเพราะฉนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความ uh, ลุ่มหลงมาครอบับเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่สิ่งสิ่งที่ uh, <c oughs> สิ่งที่เขาเขาทำนะครับคือ uh, คือคือถ้าหากว่าเราไม่รับ uh, คำเตือนคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ปล่อยพระเจ้าก็อนุญาตให้สิ่งที่ ไม่ดีต่างๆนั้นเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเช่นนั้นแล้วบอกว่าผู้ที่ติดตามพระเมสสบรดกนี่มีลักษณะอปนิสัยสามปักในนี้บอกว่ามีเดี๋ยวให้เรามาดูนะครับให้เรามาดูอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเรามีความสนใจในบทเ,ออเรียนบทนี้เนี่ยเรามีความสนใจว่ามีความสนใจว่าเราจะเป็นผู้ที่ได้ ได้รับเลือกหรือเปล่านะครับในนี้บอกว่า,อาบอกว่าพระเจ้าเดี๋ยวในนี้คือจะเป็นคือเราเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่า1,44,000คนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทน ตัวแทนนะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่ว่าตัวเลขนั้น1,44,000คนแล้วก็จะไม่มีคนอื่นเข้าไปาเข้าไปอยู่เป็นผู้ที่ได้รับเลือกอไม่ใช่นะครับคืออ,อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอ่านดูนะครับเราจะมาอ่านดูให้ชัดเจน ประชากรของพระเจ้าได้รับการระทับตราเราได้พูดแล้วในนี้บอกว่าคำประกาศนะคำประกาศถึงจํานวนของผู้ที่ได้รับการประทับตรานะเป็นเครื่องหมายของการทำให้เสร็จสมบูรณ์นะครับของการประทับตราคือการประทับตราเนี่ยเป็นเครื่องหมายนะทำให เรียกว่าจบสิ้นการประทับตราคือพูดถึงว่าในสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีการประทับตรากันในนี้บอกว่าอาคัตทูตยอนได้ยินจำนวน144,00 0คนประกอบด้วย12คูณในนี้บอกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งประชากรของพระเจ้าไอ้4 4 4 0 0 0คนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แค่สัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ว่า จะเข้าไปแผ่นดินสวรรค์มันมีแค่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่านต่อไปบอกว่าไอ้น,นี้เป็นตัวแทนของจํานวนประชากรของพระเจ้าในวาระสุดท้ายเป็นแค่ตัวแทนนะครับชนอิสราเอลทั้งมวลชนอิสราเอลตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดว่าเฉพาะคนยิวเราพูดว่าชาวยิวและชาวต่างชาตินี่สามารถที่จะ รวมอยู่ในชนอิสราเอลเพราะว่าอาจารย์เปาโลก็ได้สอนไว้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยคือเราเป็นพวกอิสราเอลฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในนี้บอกว่าผู้พร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญจะเป็นคนชาวยิวหรือคนคนต่างชาติคนอื่นๆไม่ใช่คนชาวยิวแต่ถ้าหากว่าเขาพร้อม สำหรับทุกอย่างสำหรับที่การเสด็จกลับมาของพระเยซูเขาก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งในจำนวนที่จะได้ถูกรับไปนะครับแล้วบอกว่าและพวกเขาจะถูกรับขึ้นสู่สวรรค์โดยไม่ต้องพบกับความตายโดยไม่ต้องพบกับความตายอันนี้พูดถึงว่าถ้าหากว่าพระเยซูเสด็จมาวันนี้ถ้าท่านผู้ใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าไม่ต้องพบกับความตาย ก็จะได้ถูกรับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ในนี้บอกว่าและ,ะเดี๋ยวคือ12เผ่าเนี่ยคือที่ในพระธรรมคัมภี์บอกว่าทั้งหมดพวกอิสราเอลมี12เผ่าใช่ไหมครับ12เผ่าแล้วก็เลือกมาเหมือนกับว่าเลือกตัวแทนมาจากทุกๆเผ่าแต่ละเผ่าแต่ละเผ่เานะครับ บอกว่า12เผ่าไม่ได้ประกอบด้วยผู้ถือศาสนายิวนะ,ะในปัจจุบันในนี้คือ12เผ่าเนี่ยเห,เห็นไหมก็บอกว่าไม่ได้อ่าไม่ได้ประกอบด้วยผู้ถือศาสนายิวในปัจจุบันในการด้านวิถีนะฮะในการด้านวิถีเนี่ยเราก็มีเดี๋ยวให้เรามาดู ให้เรามาดูกันในนี้บอกว่ากันดานวิถีบทที่หนึ่งข้อ5ถึง15เนี่ยแล้วก็เอซีเคียวนะเอซีเคียวบทที่48ข้อ1ถึง29บอกว่าเผ่ายูดาเนี่ยถูกลำดับไว้เป็นเผ่าแรกของ รายการแต่ในหนังสือววบอลบทที่เข้อ5เนี่ยแทนที่จะเป็นเผาคืออันนี้การลำดับคือในหนังสือ,อในหนังสือกันดานวิถีกับหนังสือวีบอลเนี่ยการลำดับนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันอันนี้ในนี้บอกว่า,ามีเผาเนี่ยมีเผาสองเผ่าที่ถูกตัดออกจากรายชื่อ เผ่าในวิวอลบทที่7ขณะที่ในอันนี้เดี๋ยวสเผ่านี้ได้ละทิ้งพระเจ้าคือทั้งหมดเนี่ยยูดามี12เผ่าใช่ไหมครับมี12เผ่าแต่ในหนังสือวิวอลเนี่ยก็ไม่มีเผ่าเผ่าแดนกับเผ่าเผ่าอ e ีเฟรม คือมีสองเผ่านี้ถูกตัดออกเพราะว่าสองเผ่านี้ได้ละทิ้งพระเจ้านะครับได้ถูกตัดออกแล้วในนี้เราจะพบคือสองเผ่าเนี้ยไปกราบไหว้รูปเคารพเลยก็ถูกตัดออกเลยทีนี้ในนี้บอกว่า แนะนำการที่ผู้คนในสองเผ่านี้ไม่มีความสัตย์ซื่อคือเลยถูกตัดออกนะครับท่ามกลางประชากรของพระเจ้าผู้ได้รับการประทับตราเช่นกันกับคริสจักรในคัมภีร์ใหมอ่อ้างถึงชน12เผ่าของอิสราเอลจํานวน12เผ่าในวิวรณ์บทที่7นะเป็นตัวแทนสำหรับประชากรทั้งมวลของพระเจ้า ผู้มีความสัตว์ซื่อจนวันสุดท้ายซึ่งหมายถึงทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติคือเป็นตัวแทนนะครับมีข้อพระคัมภีร์ใดบ้างที่พระเจ้าทรงให้ความมั่นใจแก่ผู้ที่จะมีชีวิตในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากทีนี้มอีอีกพวกหนึ่งที่ ที่บอกว่าสามารถที่จะผ่านความทุกข์ยากที่ได้กล่าวไว้ในนี้บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยขณะที่ทุกคนคิดถึงชีวิตของคุณเองนะการดำเนินชีวิตด้านจิตวิญญาณในปัจจุบันของคุณสะท้อนเสียงเพลงแห่งประสบการณ์ใหม่กับพระเจ้าใหม่ เดี๋ยวเรามาถึงคนมากมายที่บอกคนมากมายหรือหรือขนานาในนี้บอกว่าในพระธรรมกัมภีร์วิวรณ์บทที่7ข้อ9กับข้อ10เนี่ยอคตทูจอเห็นนะเห็นธรรมิกชนกลุ่มใดในฉากนี้เป็นคำถามนะครับอบอกว่าอาคตทูตจอเนี่ยมองเห็นคนเหล่านี้เป็นคนที่มาจาก ความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาชำระล้างเสื้อผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมสโบดกจนขาวสะอาดคือคือเรียกว่าตกลงว่ามีสองพวกพวกหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนที่บอกว่า1 4 4 4 0 0นคนนั้นก็เป็นตัวแทนเหมือนกับว่ามาจากทุกเผ่าแต่จริงๆแล้วนะที่กล่าวเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกว่า เป็นตัวเลขที่แท้จริงเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ไม่มี12เผ่านั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นแค่สัญลักษณ์นะครับแล้วทีนี้บอกว่าพวกที่ฝูงจำนวนคนมากมายที่ได้ออกมาจากสามารถที่ได้ชนะความทุกข์ยากลำบาก อันนั้นแหละเราควรจะมาสนใจกับอันนั้นให้มากเพราะว่าเราจะเป็นผู้ที่อยู่ท่ามกลางคนเหล่านั้นนะคนท่ามกลางคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่จํากัดแค่ตัวเลขเท่าไรเท่าไรไม่ไม่ไม่ได้มีบอกจำกัดนะครับในนี้บอกว่าพวกเขาได้ผ่านความยากลำบากมาหนักเพียงใดพวกเขายังคงสัตย์ซื่อต่อพระเยซูเหตุนี้พระองค์ ทรงประทานเสื้อผ้าสีขาวแห่งความชอบธรรมนะ,ะพระองค์ให้พวกเขาสวมนะนั่นคือพวกเขาได้ถูกปกคุมด้วยความชอบธรรมนะคือ,อความชอบธรรมแล้วบอกว่าสมบูรณ์ของพระองค์คำว่าความทุกความทุกยากถูกใช้บ่อยครั้งในพระคัมภีร์ในนี้บอกว่า เพื่ออ้างถึงสิ่งที่เหล่าผู้เชื่อได้รับความทุกข์ยากสำหรับความเชื่อของพวกเขานะก็ก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นซึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเราได้ผ่านความทุกข์ยากการทดลองใดๆทั้งสิน้นที่จะมาถึงเราเราก็จะได้รับเสื้อขาวนะครับเสื้อคุมด้วยเสื้อขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งถึงว่า ใจิตใจของเรานั้นขาวสะอาดบริสุทธิ์คือโดยความชอบธรรมของพระเยซูซึ่งทรงประทานให้พวกเขาโดยพระคุณประทานเสื้อขาวนะครับในนี้บอกว่ายอมบางคนเนี่ยยอมตายด้วยความเชื่อเนี่ยถ้าเรายอมตายด้วยความเชื่อเราด้วยก็จะได้รับเสื้อขาวและนี่เนี่ยมหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้นะ นี่แหละมหาชนที่นับจํานวนไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะไปอยู่บนแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้จํากัดแค่1 4 4 0งแสนคนเท่านั้นะนะครับโอเคแล้วบอกต่อไปบอกว่าอบอกว่าพวกเขาประสบชัยชนะพวกเขาวิ่งแข่งขันและได้รับรางวัลในเมืองในมือของพวกเขา มีใบม,มีมีใบมีใบตาลถืออยู่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะของพวกเขาเสื้อผ้าสีขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความชอบธรรมของพระคัมภีร์ที่ไร้จุดด่างพร้อยนะแล้วทีนี้ในนี้มามาบอกว่าผู้ติดตามพระเมสโปดกนะผู้ติดตามพระเมสโปดก บอกว่าในนี้บอกว่าถูกแล้วเราเป็นคำถามนะครับเราถูกปกคุมไว้ด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์นี่เป็นของประทานแห่งความเชื่อแต่เราจะสามารถรักษาความเชื่อนั้นไว้และยืนหยัดในความเชื่อนั้นได้อย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับคำถามที่ว่าถ้าเราได้รับเชื่อ ทีเ่เรียกว่าเสื้อเทาขาวแห่งความชอบธรรมนั้นแล้วเราจะาคือเราจะสามารถรักษาความเชื่อนั้นไว้และยืนหยัดในความเชื่อนั้นได้อย่างไรคือเราได้รับสมมติว่าวันนี้เราได้รับเมื่อเราได้รับแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่ารับผลเดียวแล้วก็จะได้รับต่อ,ตอไป เป็นที่บอกว่ามีคริสเตียนบางคริสตจักรมีความเชื่อว่าพระก,กิตติคุณนั้นรับคนเดียวแล้วก็ได้ไปตลอดนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเรายังอยู่ในโลกแห่งความบาปเรายังมีการทดลองที่เข้ามาทดลองอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเรามีความเชื่อวันนี้แต่ถ้าเราจะให้ความเชื่อของเรานั้น ไปถึงวันพรุ่งนี้นั้นเราจะทำอย่างไรนะครับอันนี้บอกว่าอะไรคือลักษณะอุปนิสัยหลัก3ามประการของผู้ชอบทำในนี้บอกว่าในนี้บอกว่าไงถือรักษากับเราทรมิกชนของพระเจ้าในวาระสุดท้ายนั่นคือพวกเขาถือรักษา พระบัญญัติของพระเจ้าและจงรักภักดีต่อพระเยซูแม้ว่าพวกเขามีประสบการณ์กับความโกรธเต็มเต็มเ,เต็มพิกัดของซาตานในช่วงวิกฤตการาสุดท้ายแต่พวกเขายืนหยัดมั่นคงเพราะว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูนะครับ มีต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเราถึงสามารถที่จะที่จะชนะมารได้การผิดศีลธรรมเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่สัตซ์สื่อต่อพระเจ้า,อ,าอันนี้สำคัญนะครับแล้วบอกว่าการกล่าวถึงพฤติกรรมผู้คนในช่วงวาระสุดท้ายและบนบนหน้าผากของของนางมีชื่อที่เป็น ความลึกลับเขียนไว้ว่าอออันนี้อันนี้เป็นเ,เดี๋ยวเรามาถึงความรอดแต่พระเจ้าของเรานะครับในนี้บอกว่าพระธรรมวิวรณพลานาถึงประชาชนประชากรของพระเจ้าในวาระสุดท้ายของโลกว่าปราศจากความเท็จ คนจะก้าวไปสู่คนจะก้าวไปสู่คุณสมบัติเช่นนี้ได้อย่างไรปราศจากความเท็จนะครับบอกว่าลักษณะนิสัยสุดท้ายของกลุ่ม144,000คนคือคือในปากของพวกเขาไม่พบความเท็จและพวกเขาเป็นคนที่ปราศจากตำหนินะครับนี่ล้วนแต่เป็นลักษณะ ของบุคคลที่ได้ถูกประทับตรานะครับเราจะดำเนินชีวิตชำระให้บริสุทธิ์ต่อเนื่องด้วยการเตรียมตัวพร้อมทุกวันเพื่อชีวิตชั่วนิรันดรนอันนี้เป็นเป็นเป็นคำที่สำคัญมากบอกว่าเราจะรักษาให้บริสุทธิ์ชำระให้บริสุทธิ์คือจะเป็นผู้ที่มี ความบริสุทธิ์อยู่ต่อเนื่องเนี่ยจะต้องอต้องการเตรียมตัวนะคือคนเหล่านี้เนี่ยด้วยการเตรียมตัวพร้อมทุกวันเพื่อชีวิตชั่วนิรันดรและไมะ่และไม่ต้องทุกข์ร้อนอจากการตกลงสู่กับดักนะของการพยายามพยายามทำตัวให้เป็นคนสมบูรณ์ เป็นคนบริสุทธิ์แบบนั่นนะครับก็ก็อันนี้เป็นข้อสำคัญนะครับและบอกว่าความความจงรักภักดีของพวกเขาจะได้รับการทดสอบยิ่งกว่าประชากรของพระเจ้าในอนดีตที่ผ่านมาจริงๆแล้วธรรมิกชนกลุ่มนี้เป็นใครกันแน่พระเจ้า ไม่ทรงเปิดเผยคือเราเองก็ยังไม่รู้แต่ให้เราทําในส่วนของเราทาที่ที่ว่าคือเรารักษาความเชื่อของเราทุกๆุกวันนะครับให้มั่นคงอยู่ทุกๆวันอันนั้นแหละเราก็จะเป็นผู้ที่ได้ถูกคัดเลือกนะครับถ้าหากว่าเราทุกๆวันเนี่ยเราก็ ควรจะอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยสำรวจชีวิตจิตใจของเราเพื่อว่าเราจะได้ไม่ผิดมุนทินไม่มีความผิดถ้าหากว่าเรามีความผิดก็ขอให้พระเจ้าอาภัยโทษให้กับเราถ้าเป็นเช่นนั้นทุกวันนะต้องทำทุกวันเราก็สามารถที่จะเป็นประชากรของพระเจ้าที่ได้รับการประทับตรานะครับอ,อันนี้วันนี้ ซึ่งพูดถึงเรื่องการประทับตาที่ว่าเป็นประชากรของพระเจ้าเนี่ยมีความสำคัญมากเรา,าคริสเตียนทุกคนเนี่ยควรจะมีความกระตือรือรื้นที่อยากจะได้รับการประทับตานะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ